วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดจัดหนักสมชัยแซะอนุทินขอโทษประชาชนแล้วลาออกซัดชัยวุฒิให้ข้อมูลเท็จนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นทางการเมืองแนะนำให้นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลาออกรับผิดชอบกับความผิดทางนโยบายทางสาธารณสุขระบุว่าลาออกเถิดครับคุณอนุทินผิดพลาดในการบริหารสาธารณสุขชะล่าใจเรื่องการจัดหาวัคซีนตัดสินใจผิดในเรื่องเข้าร่วมโควิดขาดความรอบคอบในการทำสัญญากับแอสตราเซเนกาเลือกแต่ซิโนแวคจนกลายเป็นวัคซีนหลักที่ไม่ทันกับพัฒนาการของเชื้อโรคบริหารการจัดฉีดได้ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเป้าตรวจหาเชื้อล่าช้าเตียงเต็มระบบการส่งตัวล้มเหลวคนรอเตียงจนตายจนสุดท้ายถึงตายกลางถนนไม่มีอะไรเลวร้ายไปกว่านี้อีกแล้วครับจะอ้างทีมงานอ้างหมออ้างผู้เชี่ยวชาญหรืออ้างกรรมการ108ตัวรัฐมนตรีเป็นฝ่ายกำกับย่อมหนีไม่พ้นต้องรับผิดชอบหากคำว่าเป็นนักการเมืองที่พร้อมรับผิดมี accountability อยู่ในความคิดของคุณอนุทินการก้มค้อมหัวลงเพื่อขอโทษต่อประชาชนและประกาศรับผิดชอบด้วยการลาออกคือความสง่างามสูงสุดของนักการเมืองและประชาชนพร้อมให้โอกาสในการพิสูจน์ตัวใหม่ในอนาคตส่วนคุณประยุทธ์คือผู้รับผิดชอบสูงสุดในนามรัฐบาลเมื่อเป็นความผิดพลาดสมควรรู้ตัวว่าควรตัดสินใจอย่างไรเช่นกันยกเว้นว่ากมลสันดานที่มีเป็นคนละเรื่องกับความรับผิดชอบทางการเมืองรัฐมนตรีสาธารณสุขล้มเหลวในการจัดหาวัคซีนประยุทธ์ไม่กล้าเอาออกเพราะเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกลัวถอนตัวรัฐบาลล่มนายกรัฐมนตรีรวบอำนาจรัฐมนตรีมาบริหารสถานการณ์โควิดด้วยตัวเองมีพรก.ฉุกเฉินอยู่ในมือยังห่วยแตกขนาดนี้หรือขนาดไหนประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยไม่กล้าถอนตัวเพราะกลัวยุบสภาแล้วประชาชนไม่เลือกกลับมันคิดกันแค่นี้แหละครับส่วนประเทศก็ขาดวัคซีนคนป่วยตายกันข้างถนนกันต่อไปเจริญคลิปคุณชัยวุฒิออกสื่อบอกว่าในวันนี้ประเทศไทยเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเรามีจำนวนคนที่ฉีดวัคซีนเป็นอันดับ2ในภูมิภาคอาเซียนผมลองไปดูสถิติประเทศในอาเซียนว่าประชาชนในแต่ละประเทศได้รับการฉีดวัคซีนเท่าไหร่พบว่าเราเป็นอันดับ4รองจากอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์ครับอันนี้ยังไม่พิจารณาในเชิงร้อยละต่อประชากรซึ่งควรจะเป็นข้อมูลที่เปรียบเทียบให้เห็นในเชิงสมรรถนะในการทำงานซึ่งเปรียบเทียบเราอยู่ถึงอันดับ5รองจากสิงคโปร์กัมพูชามาเลเซียและบรูไนหากท่านเที่ยวกล่าวหาใครต่อใครว่าไม่ควรเอาข้อมูลเท็จหรือเฟคนิวส์มาเผยแพร่ผ่านสื่อหรือผ่านระบบคอมพิวเตอร์รัฐมนตรีที่กล่าวถึงข้อมูลที่ไม่เป็นจริงจะรับผิดชอบคำกล่าวที่ไม่จริงของตนเองอย่างไรบ้างครับอนาจใจกระทรวงที่มีบทบาทดูแลด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการวิจัยของประเทศขนาดจะเอาข้อมูลทางสถิติมารายงานประชาชนยังอุตส่าห์ดิ้นรนหาวิธีการวิเคราะห์เพื่อมาบอกประชาชนว่ารัฐบาลชุดนี้ทำดีมากแล้วในการฉีดวัคซีนโควิด-19เอาผมแนะทางสว่างให้คราวหน้านะบอกไปเลยเราฉีดวัคซีนได้มากเป็นอันดับหนึ่งของโลกในกลุ่มประเทศที่มีประชากร69,930,000คนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ